ไงบ้างครับวันนี้วันนี้คุณหมอบอกเลยว่าตรงไปตามแผนนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราพักที่เชียงใหม่แล้วก็วางแผนไว้ว่าจะมาเที่ยววัดที่จังหวัดลำปางออกมาเมื่อประมาณ 8:30 นครับมาถึงลำปางก็ใกล้ๆ 10:00 นนะฮะตอนนี้ก็โอ้โหครบเลยนะพี่บุ้งนะไล่เก็บไปเรื่อยเลยซึ่งออกจากวัดไหลหินนะครับเป็นวัดหนึ่งที่ลุงหนอแนะนำเลยเพราะว่าอยู่ห่างจากวัดพระธาตุลำปางหลวงไม่ไกลครับประมาณ5กิโลโดยประมาณนะฮะเก่าๆนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะขับคือตอนนี้ก็คือ 4:00 น 4:30 นแล้วจะขับไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะฮะแล้วก็วันนี้หลายวัดพี่วุ้ง7วัด8วัด9วัดได้อยู่ใกล้เคียงไปมาครบเลยก็จะมีไล่คร่าวๆนะวัดศรีชุมวัดปงปงสนุกวัดพระนางดอนเต้าสุชาดานะครับสุสานไตรรัตน์แล้วไปเจอวัดอะไรนะประตูชักประตูปองอะไรสักอย่างนะในคลิปมาแล้วนะครับแนะนำฮะลำปางมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยคือชอบอย่างนึงก็คือว่าบ้านเขาเก่าๆดินะแต่ละหลังบางทีนะแบบยุคแบบ 40-50 ปีที่แล้วอะแต่ว่าขับเข้ามางี้ลุงหนอไม่ได้เก็บภาพบ้านมาให้นะอ้าวไปต่อวัดพระธาตุลำปางหลวงแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราค่อยเข้าเชียงใหม่กันนะครับ